นะสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับลูกสวัสดีครับก่อนเร็วก๊อฟก๊อฟสวัสดีครับก่อนก๊อฟสวัสดีครับก่อนก๊อฟสวัสดีครับคุณอาก่อนเร็วก๊อฟสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับด้วยเร็วสวัสดีครับเร็วลูกสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคนไทยทุกท่านครับสวัสดีคนไทยทั่วประเทศและทั่วโลกนะครับสวัสดีครับรายงานตัวยังเป็นทางการครับเมาแล้วครับทุกค่ำคืนครับสามทุ่มครับพูดจาภาษามือปราบครับพูดจาภาษามือปราบกับค่ำคืนทุกเรื่องราวตอนสามทุ่มนะครับรายงานตัวจากทุ่งนามือปราบครับบ้านนาแกตำบลละเวอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พอลูกชายมาหวัดดีด้วยนะครับลูกชายผมเองครับนั่งลูกนั่งดีๆนั่งดีๆไม่เอาลูกไม่สนไม่สนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาพูดจาพูดคุยเรื่องราวดีๆครับกับพูดจารายการพูดจาภาษามือปราบรายการดีๆทุกสามทุ่มค่ำคืนรายการสดถ่ายสดจากบรรยากาศของบรรยากาศของมือปราบจอห์นนี่ครับมือปราบอินดี้ประเทศไทยครับสวัสดีทุกท่านสู่บรรยากาศของจังหวัดอุบลราชธานีทุ่งนามือปราบครับสวัสดีครับสวัสดีลูกสวัสดีด้วยสวัสดีด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อก๊อกครับสวัสดีครับผมชื่อก๊อกครับนั่งดีๆลูกนั่งดีๆนั่งดีๆก่อนหนูนั่งดีๆก่อนไม่เอาไม่สนลูกไม่สนมานั่งข้างพ่อขึ้นนั่งนั่งดีๆหาเห่าให้พ่อด้วยชื่อก๊อกครับครับลิงกังแสนรู้ครับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับครับตอนนี้ผมกำลังฝึกให้มันกินเหล้าเป็นเพื่อนนะครับครับครับผมลิงกังเพศผู้ครับแสนรู้ครับตอนนี้เริ่มนั่งกินเหล้าเป็นเพื่อนผมเป็นแล้วนะครับมันกำลังเริ่มชงเหล้าเป็นแล้วนะครับครับครับผมครับสวัสดีครับวันนี้คุยกันทุกเรื่องราวครับคุยกันทุกเรื่องราวบรรยากาศของทุ่งนามือปราบจังหวัดอุบลราชธานีอย่าสูบไปนะเว้ยเมาแล้วครับครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้กับรายการดีๆพูดจาภาษามือปราบรายการดีๆทุกค่ำคืนเฮ้ยก๊อกมานี่ก่อนไม่เอาแล้วนั่งนั่งดีๆลูกนั่งดีๆนั่งดีๆมานั่งกับพ่อนี่มานั่งกับพ่อดีๆนี่นั่งนี่นั่งดีๆเดี๋ยวพ่อให้มึงจะดูดบุหรี่ใช่ไหมเอานี่ลิงกับคนพ่อๆปันกันครับมึนขึ้นลิงผมแม่งโคตรจังไรเลยครับว่างๆมันก็ชักบ้าให้ผมดู มันดูดิอีมานี้มึงเอาบุหรี่พ่อไปทำไมลิงกังครับจากฟาร์มพ่อพันธุ์ลิงกังจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมซื้อมาเลี้ยงเพื่อที่จะปีนต้นมะพร้าวนะครับแต่ทุ่งนาผมไม่มีต้นมะพร้าวตอนนี้ผมก็เลยฝึกให้มันกินเหล้าเป็นเพื่อนก่อนนะครับดื้อชิบหายเลยมึนนี่ลิครับนี่แหละครับลิงกังเพศผู้ครับลิงกังแสนรู้ครับจากศูนย์พัฒนาพ่อเลี้ยงลิงกังจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ
ขาฝึกให้เป็นลิงเพื่อใช้ในการเกษตรในการปีนปีนต้นมะพร้าวนะครับนะครับลิงผมมันก็อินดี้เหลือเกินนะครับดูดบุหรี่แดกเหล้าเหมือนเจ้าของเลยครับไปมึงไปเสียลมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับรายงานตัวอย่างเป็นทางการอีกรอบครับจอห์นนี่กองเปล่าครับกับรายการบรรยากาศดีๆกับรายการดีๆพูดจาภาษาหมู่ป่าให้ความรู้ให้ข้อกฎหมายนะครับ ให้ความสุขประชาชนกับ บรรยากาศท้องทุ่งนามือปราบครับท้องทุ่งนามือปราบนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับครับกับบรรยากาศมีโอกาสมาเที่ยวนะครับทุ่งนาผมอยู่ที่บ้านนาแกตำบลละเวอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านมีโอกาสมาเที่ยวทุ่งนาผมนะครับมีบรรยากาศดีครับอากาศดีด้วยนะครับอากาศดีทุ่งนามีเรื่องราวดีๆมีอะไรมานั่งคุยกันมีอะไรมาปรึกษาครับผมก็ผ่านประสบการณ์มาเยอะผ่านเรื่องราวของชีวิตมาเยอะนะครับผ่านอะไรหลายๆอย่างมาเยอะนะฮะดูดิครับดูมันดูมันมึนจริงๆครับมึนเหมือนผมเลยจังไล่พร้อมอากาศตอนนี้อากาศกลางคืนเย็นนะครับแต่กลางวันนี้จะร้อนร้อนครับหน้าผมดำหมดแล้วครับหน้าดำหมดแล้วฮะหน้าผมดำหมดแล้วครับไม่เอามึงไม่เอาอย่าไปดึงมานี่นั่งดีๆนั่งดีๆนั่งนี่นั่งนี่สวัสดีสวัสดีพี่รังสรรค์ครับสวัสดีพี่รังสรรค์นะครับเด้อสวัสดีพี่รังสรรค์สวัสดีทุกๆท่านนะครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับครับเข้าเรื่องเข้าราวครับเข้าเรื่องเข้าราวครับกับเรื่องราวดีๆวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ทุกท่านฟังมีหลายๆท่านอินบ็อกซ์ข้อความมาหาผมในเรื่องราวการถูกหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตถูกหลอกลวงในการโอนเงินซื้อสินค้าถูกหลอกลวงในการสั่งซื้อของถูกหลอกลวงในการทำธุรกรรมทางการเงินในโลกออนไลน์ในโลกโซเชียลนะครับก็มีมาเยอะจริงๆแล้วผมก็ไม่มีเวลาที่จะไปตอบนะครับเพราะว่ามันจะตอบกันในการใช้ข้อความมันคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกครับธรรมชาติมันต้องมีการมานั่งคุยกันมานั่งเสวนากันคุยกันนะฮะก็เป็นเรื่องราวคดีที่เกิดขึ้นเยอะอันดับแรกก่อนผมขอเล่าเรื่องประสบการณ์ที่ผมรู้มาแล้วก็ทำคดีมาเยอะการทำธุรกรรมทางการเงินนะฮะสำคัญที่สุดองค์ประกอบจะเกิดความผิดจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราได้มีการโอนเงินไปให้เขาและสูญเสียเงินและเสียผลประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะครับโดยวิธีการที่เราถูกหลอกถูกโอนถูกอะไรไปนะฮะพวกซูบ่ฟังเลยเนาะโอ้เฮ้ยเอาแก้วลอยไหมครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับสวัสดีทุกๆท่านนะฮะสวัสดีทุกๆท่านว่าสิบิเลนเฮโร่เหรอครับเมาเราหยั่นเสียเงินหรือไม่พอไปอ
มันรู้จะสูบนั่นดีดิบกอกมามาหาพ่อก่อนมามาหนูมาหาพ่อแล้วมานะขึ้นมามาขึ้นมาเออมามามาพ่ออุ้มหน่อยพ่อกอดหน่อยเออพ่อกอดหนูหน่อยลิงกังแสนรู้เพศผู้ครับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่เอาลูกไม่ดื้อไม่ซนนะครับเดี๋ยวผมเอาควยมันให้ดูนะครับเดี๋ยวเออว่าสิเสียควยลิงไอ้พวกสูบังมันไม่เสียเมาครับมาเล่นบอลไปเล่นให้โล่ซ้ำวันนี้ก็ครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมก็มีภารกิจต้องบินไปทำคดีสำคัญนะครับพอดีได้รับคำสั่งจากผู้กำกับบัญชาก็ขออนุญาตผู้กำกับบัญชาอีกไม่กี่วันนะครับทำเกษตรสวนผสมให้เรียบร้อยเดี๋ยวก็จะเดินทางไปเข้าสู่กรุงเทพมหานครเข้าไปประกอบกำลังนะครับก็มีคดีที่จะต้องดำเนินการเพื่อความสุขความผาสุกของประชาชนนะครับเป็นคดีที่เกิดขึ้นนะครับก็ตอนนี้ก็ผู้กำกับบัญชาให้ลงมาดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อยเดี๋ยวค่อยลุยอีกทีนึงนะครับเฮ้ยแม่เมื่อยเกี่ยวกูเฮียซ้ำเกี่ยวพ่อลองปล่อยมันดูมันไปอยู่อ่ะลองปล่อยดิไปเถอะบอลบอลมันสิไปหอดไปใช่เหรอเออปล่อยเลยปล่อยมันแล่นเลยปล่อยนี้เหรอลิงมันดื้อหลายครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมีอะไรอยากถามครับลิงผมชื่อก๊อกครับเป็นลิงกังเพศผู้จากศูนย์พัฒนาลิงกังจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะผมซื้อมาจากผู้บังคับบัญชาเจ้านายที่ภาค8ผู้บัญชาตำรวจภาค8ส่งมาให้นะครับม้วนเพื่อนละม้วนให้มันขึ้นรถไปแล้วดิเดี๋ยวกับแลนมาคนสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับมากๆแจ็คหลังการไอ้มากยูขอพูดหลายหน่องขึ้นก็กล้วยวะลิงรุดเหรอครับไทยเหรอแกโดดวะปล่อยลิงไปเหรอครับหนังที่ผมเล่นฉายเดือนสิงหาครับครับผู้บ่าวในบ้านภาคผู้บ่าวในบ้าน3นะครับก๊อก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 เป็นไงย่ามึงฮะอย่าเฝ้ากินงานก่อนไอ้ไพ่ก๊อกเอ๊ะมันใครอยู่ในตู้นี่ข้างล่างนี่ฮะจะสอบไหมเสื้อคองวะผ้าเลนิโลพิษกฎหมายครับเนี่ยมันเป็นอะไรล่ะคองวะหมอกพุทธอ่ะซึ่งมันค่ะอ
ซ่อมไก่บ่ผิดน้องซ่อมไก่บ่ผิดพรบการพนันพรบการพนันจะเกิดขึ้นครบองค์กรความผิดก็คือพนันกันได้เสียโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับถ้าเราเล่นการพนันโดยที่มีการได้เสียกันเกิดขึ้นถือว่าผิดกฎหมายตามพรบการพนันไม่ว่าจะเป็นการพนันประเภทใดก็ตามนะครับลิงกังตัวนี้ผมซื้อมา 50,000 ครับครับซื้อมาจากสุราษฎร์ธานีครับพร้อมใบอนุญาตครับครับผมมีใบอนุญาตครับจากศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ลิงกังนะครับครับตำรวจเล่นเฮโร่พีทคือกันครับพีทเบิร์ดเล่นเฮโร่พีทเบิร์ดครับว่าสิเป็นเลยเป็นแม่เฮโร่เมากันครับการพนันจะผิดก็ต่อเมื่อตำรวจรู้นะครับตำรวจไม่รู้ไม่ผิดครับจะผิดก็ต่อเมื่อถูกตำรวจจับครับตำรวจไม่จับไม่ผิดครับอยากมีปืนต้องอายุ20ปีขึ้นไปครับนิติบุคคลบรรลุนิติบุคคลนะครับสามารถจะทำธุรกรรมทางทำนิติกรรมได้แจ้วล่ะเท่าไรแก้วไอ้ล่ะเท ยากดีครับส่งผมโอ้เมาเราเบิ้ลแล้วบ่เฮ้ยปุ๊เราเบิ้ลแล้วบ่ไอ้ย่าลูกโทษมันสื่อเราเมื่อกี้นะกินแล้วนะอ้าวถึงไหนแล้วนี่ผมพูดถึงไหนแล้วนี่ผมเป็นคนกวนตีนครับกวนตีนมากเลยครับผมบอกไอ้มาดผมนี่กวนตีนนะครับนักเลงผู้นี่แหละนักเลงผู้ใจบุญนี่ครับลิงผมหายแล้วตอนนี้มันจะไปใส่เหรอเวลาไปทำคดีถามว่าฟิตร่างกายไหมครับก็ต้องฟิตนิดหน่อยครับแต่จริงๆมันร่างกายผมก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่มันอยู่ที่ใจครับมันอยู่ที่ใจผ่านคดีมาเยอะบางครั้งผมมีเวลาตัดสินใจเพียงแค่5วินาทีว่าผมจะใส่กุญแจมือจะจับหรือสั่งหมอบหรือจะยิงแต่กระบวนการยุติธรรมเริ่มต้นจากพวกผมแต่สุดท้ายกระบวนการที่ทำส่วนอื่นเขามีเวลาตัดสินใจเป็นเดือนมีเวลาได้เปิดตำรามีเวลาได้เปิดกฎหมายผมเป็นผู้จับกุมเหมือนกับนายพานในป่าใหญ่มีเวลาในการตัดสินใจเพียงไม่ถึงกี่วินาทีนะครับเพื่อที่จะจับเก้งกวางหรือเสือตัวหนึ่งในป่าใหญ่มาทำอาหารมาปรุงรสมาทำให้เขาชิมบางเขาก็ชิมบอกว่าอร่อยปล่อยไปแล้วก็จับมาใหม่อะไรประมาณนี้ครับผมเปรียบเทียบให้คุณมองเห็นภาพครับนี่ค่ะคือกระบวนการแต่ก็ไม่เป็นไรครับอะไรก็ตามที่ทำให้สังคมดีขึ้นพวกผมก็ทำทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขพวกผมก็ทำครับก็เรื่องราวสังคมในยุควันทุกวันนี้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปอาชญากรมันมีวิวัฒนาการเพิ่มมากขึ้นวัฒนามันถูกจับเข้าไปอยู่ในเรือนจำมันก็ออกมา
มันเหมือนเราเข้าไปเรียนในโรงเรียนนะครับมันก็เก่งขึ้นไอ้ตัวนี้มีพฤติกรรมในการลักทรัพย์มันก็จะเก่งในการลักทรัพย์ไอ้ตัวนี้มีพฤติกรรมในการวิ่งราวทรัพย์มันก็จะเก่งในวิ่งราวทรัพย์ไอ้ตัวนี้มันจะมีพฤติกรรมในการฆ่าคนยิงคนมันก็จะเก่งในการฆ่าคนนี่คือวิวัฒนาการการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงพวกผมมือปราบทุกวันนี้นักสืบทุกวันนี้จะต้องเรียนรู้และต้องมีการพัฒนาให้ทันพวกมันมันจะเก่งแค่ไหนเราก็ต้องเก่งมากกว่ามันมันจะแค่ไหนมันเราก็ต้องยิ่งใหญ่กว่ามันสุดท้ายตำรวจจะต้องรักษาไว้ซึ่งกฎหมายทำหน้าที่ตามประมวลกฎหมายป.วิ.อาญาให้ถูกต้องนะครับตำรวจถ้าทำตามป.วิ.อาญานี่ไม่มีติดคุกทุกคนการตรวจค้นการจับกุมนะครับมีอะไรบ้างดำเนินการตามแบบนั้นนะครับโจรทุกวันนี้มันก็เก่งขึ้นมันออกมามันมองนิดเดียวมันก็รู้แล้วนี่คือตำรวจนี่คือพ่อมันอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องราวพวกนี้ถามว่ากฎหมายถามว่าเอื้อให้กับพวกผมไหมกฎหมายไม่ได้เอื้อให้พวกผมเลยแม้แต่นิดผมถูกนักสิทธิมนุษยชนควบคุมการทำงานของตำรวจองค์กรพวกผมก็เหนื่อยหน่อยนักคนทำงานเนี่ยจะเหนื่อยแต่ก็ไม่เป็นไรผมก็ยึดถือข้อกฎหมายเป็นหลักทำเท่าที่ทำได้สำคัญเราจะยึดมั่นในการดำเนินการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สุขของประชาชนนั่นคือเรื่องราวที่เราทำให้กับสังคมนะครับจรรยาบรรณเป็นเรื่องสูงสุดอะไรเดียวกูเยี่ยวแป๊บอะไรถามมาใหม่น้องรุจิลาขอบคุณมากนิติศักดิ์ข้อความยาวไปนะเดี๋ยวค่อยอินบ็อกมาจินย่างเสือครับเสือห้องไห่ย่างซีนเนื้อวันนี้นะครับเนื้อวันนี้ที่ผมกินมันเหลือครับนี่ครับกับแก้มผมครับบรรยากาศกับแก้มกินน้ำผมบอนี่บรรยากาศย่างเสือห่องไห่ครับสุดยอดเลยทำครับผมยังทำหน้าที่ปราบปรามครับผมอยู่บ้านก็จริงผมอยู่ทุ่งนาก็จริงแต่ผมทำข้อมูลงานสืบสวนเพราะผมไม่สามารถที่ไปออกไปตามจับได้แล้วนะครับผมก็ทำข้อมูลให้กับชุดปฏิบัติการของผมให้ทีมงานชุดต่างๆโรงพักต่างๆชุดไหนอยู่ใกล้โรงพักไหนอยู่ใกล้ก็ไปทำติดตามจับกุมผมเป็นตำรวจคนหนึ่งที่มีแหล่งข่าวที่เยอะที่สุดของประเทศไทยผมมีแหล่งข่าวทางโลกออนไลน์ผมมีแหล่งข่าวทางโซเชียลผมมีแหล่งข่าวจากสายการข่าวผมมีแหล่งข่าวจากลูกน้องเก่าที่เคยติดคุกเคยต้องโทษเคยพ้นโทษเคยพักโทษนะครับไม่ต้องห่วงหรอกครับผมอยู่ไหนผมก็ทำประโยชน์ได้ผมอยู่ไหนผมก็สามารถทำเรื่องราวดีๆทำให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมและประชาชนได้นะครับผมอยู่กลางทุ่งนาตราบใดที่โทรศัพท์ผมมีคลื่นตราบใดที่สัญญาณ Wi-Fi ผมมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตผมมีถือว่าผมทำงานอยู่ตลอดเวลาคุณผมไม่จำเป็นจะต้องไปจับแล้วทุกวันนี้ผมไปมันก็เห็นมันทำให้งานแตกทำให้คนทำให้ทีมงานของผมเขาทำงานกันไม่ได้เพราะว่าทุกคนรู้จักผมนะครับผมก็ส่งข้อมูลอย่างนี้นะไปนะที่อำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายนะเป้าหมายหมายจับอยู่นี่ผมก็ส่งให้กับทีมงานที่อยู่แถวพื้นที่แถวนั้นดำเนินการจับกุมผมไม่จำเป็นจะต้องมาโพสต์โปรโมทว่าผมทำนู่นนี่นั่นนะครับผมไม่จำเป็นต้องมาโพสต์ว่าผมทำคดีนี้นะครับมันเป็นเรื่องราวที่เป็นความลับของทางราชการผมก็ไม่จำเป็นจะต้องมาโพสต์ Facebook นะครับผมก็โพสต์ในเรื่องราวความเป็นอยู่การใช้ชีวิตการสร้างแรงบันดาลใจไปเรื่อยนะครับการทำงานในหน้างานสืบสวนมันมีหลายเรื่องราวมันมีขั้นตอนของการทำงานของมันประสบการณ์ชั่วโมงบินเรามีประสบการณ์เรามีวิธีการเรามีคอนเนคชั่นเรามีทีมงานเรามีพวกเรามีเจ้านายเรามีผู้บัญชาเราสามารถส่งต่อข้อมูลให้กันและกันได้นะครับ
ผมไม่จําเป็นจะต้องไปออกแอคชั่นผมเดินไปไหนเขาก็รู้จักโจรมันก็รู้จักผมติดตามผมอยู่อ่านผมอยู่ด้วยนี่ดูผมอยู่ด้วยแต่เข้าใจคำว่าสับขาหลอกไหมนี่แหละวิธีการสืบสวนอีกวิธีการหนึ่งมันก็คนมันมีความผิดมันก็ไม่รู้หรอกว่าจอห์นนี่กำลังดำเนินการอะไรเกี่ยวกับมันหรือไม่มันก็จะเกิดความระแวงไงผมโพสยิ่งกระตุ้นยิ่งเล่นลูกจิตวิทยากับมันมันก็ยิ่งทำให้มันเกิดความกลัวไม่กล้าออกมากระทำความผิดอีกนี่เป็นวิธีการมันเป็นวิธีการครับผมมาอยู่ในจุดที่มันเลยจุดที่ว่าจับคนละผมก็เรียนรู้วิธีการขั้นในจิตวิทยาชั้นสูงเพื่อที่ทำไงให้โจรเลิกเป็นโจรทำให้ไงให้โจรคิดอยากจะทำความดีอยากจะเลิกการกระทำมาทำมาหากินมาใช้ชีวิตแบบบ้านๆมาใช้ชีวิตแบบมีความสุขมารู้จักค้าขายนี่คือรูปแบบในการนำเสนอของผมนะครับสำคัญที่สุดอยู่ที่โจรทำยังไงให้โจรเลิกเป็นโจรนี่แหละยิ่งใหญ่มากกว่าการที่ผมไปตามจับโจรอีกนะครับนี่แหละครับคุณไม่จำผมไม่จำเป็นจะต้องไปตามจับโจรผมเป็นตำรวจจับโจรตั้งแต่ยศพลตำรวจตอนนี้ผมเป็นนายดาบแล้วนะผมเป็นนายดาบผมจับโจรจับมาเยอะถามว่าการจับโจรจับเยอะๆมันมีประโยชน์ต่อสังคมไหมการที่ทำให้โจรเลิกเป็นโจรดีกว่านั่นแหละมันจะสร้างมูลค่าทางความดีต่อสังคมนะครับผมผ่านมาเยอะครับตำรวจเร็วๆมันก็เริ่มเห็นไหมมันเริ่มปรากฏออกมาเห็นไหมนี่แหละเทวดาฟ้าดินเริ่มลงโทษมันแล้วคุณไม่สามารถที่จะหลุดรอดบ่วงกรรมแห่งกรรมดีกรรมชั่วได้หรอกต่อให้คุณเป็นตำรวจเข้าใจว่าคุณคิดว่าคุณเป็นตำรวจแล้วตำรวจด้วยกันถ้าไม่มีหลักฐานอันเห็นเด่นชัดเขาก็คงไม่ยุ่งไม่วุ่นวายกับคุณแต่ถ้าคุณคิดพฤติกรรมแบบนี้และไม่เลิกสักวันหนึ่งคุณก็ไม่รอดไม่มีทางรอดไม่มีทางรอดครับเอาเอ้ยลิงล่ะกูครับอยู่บนต้นไม้ต้นไหนอยู่ไหนแค่ต้นนี้นะข้าวเดียวครับผมโลกสังคมทุกวันนี้อยู่ที่การส่งเสริมให้คนเป็นคนดีครับให้คนดีได้มีโอกาสได้ปกครองบ้านเมืองให้คนไม่ดีได้กลับตัวกลับใจนั่นเป็นเรื่องที่ผมมีความคิดที่อยากจะทำนะครับจับโจรผมจับมาเยอะแต่ผมอยากให้โจรเลิกเป็นโจรมากซะมากกว่าผมกำลังถ่ายทอดเรื่องราวดีๆของชีวิตของมนุษย์นะครับการทำมาหากินการใช้ชีวิตแบบพอเพียงการทำชีวิตให้มีความสุขดูแลครอบครัวดูแลสังคมดูแลแผ่นดินประเทศชาตินะครับนั่นคือเรื่องราวที่ดีตำรวจดีๆมีเยอะครับตำรวจเหี้ยแม่งเดี๋ยวก็ให้มันตายโหงเองเวรกรรมเดี๋ยวก็ลงโทษมันไปมาแล้วครับผมไปมาแล้วครับผมไปมาก่อนคุณอยู่ภาคใต้อะกูลงไปตั้งแต่ปี47ปีป้นปืนอะแต่ไม่นั้นกูไม่ได้เก็บภาพไว้เฉยๆอย่ามาโม้นะเหี้ยกูไปมาก่อนมึงอีกกูส่งปลาส้มให้เพื่อนภาคใต้กินด้วยกูไปมาแล้วมึงยังไม่รู้เหรอว่ากูไปภาคใต้มาเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์มึงไปอยู่ไหนมาเนี่ยมึงเพิ่งมาติดตามกูหรือไงมึงเพิ่งมาเห็นเฟซกูไงกูไปภาคใต้มาแล้วด้วยกูไปกินไปนอนกูไปทำงานมาตั้งแต่ปี47ปี48ปีป้นปืนกองพันพัฒนาแล้วด้วยมาลอโซจันทรวาดีมึงเคยได้ยินชื่อไหมไอ้เหี้ยมึงรู้จักไหมกลุ่ม AKK เป็นใครกระบวนการแบบนั้นยังไงกูรู้หมดแหละตำรวจกูเป็นมาหมดแล้วกูเหลืออย่างเดียวที่กูยังทำไม่ยังไม่ทำในอาชีพตำรวจของกูเหลืออย่างเดียว
คือกูไปรีดไถประชาชนเหลืออย่างเดียวที่กูยังไม่ทําเดี๋ยวกูจะไปทําเออไอ้เหี้ยอย่าพูดมากอย่ารู้มากไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยตำรวจกูทํามาหมดแล้วจับโจรฆ่าคนวิสามันช่วยเหลือชาวบ้านนู่นนี่นั่นกูทํามาหมดแล้วขึ้นเหนือล่องใต้กูไปหมดแล้วเหลืออย่างเดียวกูยังไม่สร้างปัญหาให้กับประชาชนแค่นั้นเองเดี๋ยวรอก่อนเออไอ้สัตว์แย่แม่รู้ดีนักไอ้เหี้ยยังไม่รู้จักกูประโยชน์ของสังคมนะฮะเมื่อไหร่ที่คนตำรวจคนหนึ่งเป็นคนดีสร้างประโยชน์ประชาชนจะมีความมูลค่าความทางความสุขจะเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณเกือบ 5,000 คนแต่ถ้าตำรวจเอาเปรียบประชาชนรังแกประชาชนก็จะทำลายความสุขของประชาชนไปทั้งประเทศครับง่ายแอนนาบุกได้ดามาครับกูมาตีกูเลยหน้าไอสัตว์มึงมาต่อยกูไหมมามึงมาต่อยกูมาไอสัตว์มาไอ้เหี้ยมึงต่อยกูไหมไอ้เหี้ยกูแม่งกำลังจะสอนให้คนเป็นคนดีสร้างประโยชน์สร้างความสุขให้กับสังคมวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับลูกพี่นะครับวันนี้ที่มอบนโยบายลงมาให้ตำรวจไทยทุกโรงพักนะครับใส่ใจดูแลประชาชนนะครับให้ความสำคัญให้ความอบอุ่นกับประชาชนนะครับวันนี้ผมในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาของเจ้านายครับผมจะยึดมั่นในนโยบายของท่านนะครับของนายนะครับเพื่อที่จะสร้างความสุขสร้างความผาสุกให้กับประชาชนนะครับนายครับผมลูกน้องคนนี้ครับสัญญาครับจะเป็นตำรวจที่ดีและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและสร้างชื่อเสียงทำให้ประชาชนรักและศรัทธาองค์กรตำรวจเพิ่มมากขึ้นครับนายครับจากใจผมครับนายครับถูกตำรวจคนอื่นเขาไม่คิดเหมือนผมหรอกผมก็ออกสื่อแค่นั้นก็ไม่เป็นไรเวรกรรมมันมีจริงใครทำดีก็ได้ดีใครทำชั่วก็ได้ชั่วแค่นั้นเองไม่ได้ซีเรียสหรอกกูไม่ได้ทำผิดกฎหมายทำอะไรกูไม่ได้หรอกสังคมทุกวันนี้มันต้องการความรักและความสามัคคีสร้างสิ่งดีและเป็นประโยชน์ให้กับการให้กันและกันนะครับผมไม่ใช่ว่าผมจะต้องยิ่งใหญ่ผมไม่ต้องว่ายศใหญ่ยศอะไรผมก็อยู่ของผมแบบนี้ผมมีโลกโซเชียลพื้นที่สาธารณะส่วนตัวของผมผมก็ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆอันไหนที่ว่าคุณคิดว่าผมไม่ดีคุณก็บอกผมมาว่ามึงไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะมึงก็แต่มึงก็ต้องทำเป็นตัวอย่างให้กูด้วยนะถ้ามึงจะมาสอนกูกูจะได้ดูว่ามึงดียังไงนี่พูดถึงคนวงการเดียวกันนะครับคนเราแม่งเห็นคนอื่นดีหน่อยเด่นหน่อยดังหน่อยดีหน่อยคนรักหน่อยชื่นชมหน่อยอิจฉาต้นตีนเหี้ยตำรวจแม่งไอ้พวกที่ค้ายาบ้าแม่งเดี๋ยวจะโดนอีกเยอะผมกำลังเกาะอยู่กำลังตามอยู่ด้วยไอ้เหี้ยเดี๋ยวจะโดนอีกเยอะไอ้พวกเหี้ยเนี่ยมึงต้องโดนไอ้สัตว์แม่งเขาสาบแช่งเขาโรยเกลือเผาเกลือสาบแช่งมึงยังโง่อยู่มึงยังทำอยู่ไอ้เหี้ยมึงคิดว่ามึงทำค้ายาบ้าแล้วมึงทำคนเดียวในสางห่างบอกว่าไม่มีใครหูมึงนี่โง่จริงๆไอ้เหี้ยพวกค้ายาบ้านี่โง่จริงๆ
ไอ้เหี้ยยาบ้าเม็ดนึงเนี่ยมึงได้มาเขาก็ต้องไปไอ้คนซื้อคนขายมันก็ต้องบอกว่ามาจากไหนยังไงไอ้เหี้ยมึงยังโง่อยู่ไอ้เหี้ยเลิกได้แล้วมาทำมาหากินมาทำค้าขายได้เล็กได้น้อยก็มีความสุขแม่งยังดีกว่าไปอยู่ในคุกโดยถูกพันธนาการเป็นกำลังใจให้เจ้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการปราบปรามยาเสพติดนะครับทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านและครอบครัวจงมีความสุขนะครับเอาแม่งให้หมดพี่ๆน้องๆผมลากคอแม่งให้หมดใหญ่แค่ไหนกูก็จับเอาอย่างนั้นเลยเอาแม่งให้หมดพวกเฮียนี่แม่งทำลายประเทศจับแม่งให้หมดผมก็ทำมาหมดแหละแม่งโง่พวกขายยาบ้าแม่งโง่ไอ้เหี้ยมึงโง่มึงโคตรโง่พวกขายยาบ้ามึงโง่ไอ้เหี้ยเสือกเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นราชการโง่ไอ้เหี้ยมึงโง่ไอ้เหี้ยมึงไม่รู้เหรอว่าแม่งกระบวนการขายยาบ้ามันมีความโอ้ยไอ้เหี้ยแม่งมึงมียามึงเอาไปขายเขาไอ้คนขายไอ้คนซื้อมึงมันก็บอกว่ามาเอามาจากมึงไอ้คนขายมึงมันก็บอกว่าเอามาส่งมึงไอ้เหี้ยมึงทำไมมึงโง่จังเลยสัตว์เลิกได้แล้วมึงเลิกต้องเลิกเลิกกูอยากเห็นประเทศไทยดีขึ้นมึงเลิกได้แล้วนะไอ้เหี้ยสาธุแม่งขอให้ตายโหงทุกคนพวกยุ่งเกี่ยวยาบ้าไอ้เหี้ยกูอยากเห็นลูกกูโตขึ้นมาแบบประเทศไทยแม่งไม่มีอะไรเลยปราศจากยาเสพติดกูอยากเห็นกูฆ่าคนวิสามันพวกยาบ้ากูทำมาหมดแล้วเนี่ยจนกูสั่งขอเข้ามากูทำมาหมดแต่กูพูดไม่ได้กูทำไม่ได้ตำแหน่งกูแค่นี้ยศกูแค่นี้อำนาจกูแค่นี้กูได้แต่คิดไว้กูก็ได้แต่คิดแต่กูคิดดีกูอยากให้แม่งบ้านเมืองมันมีความสุขไงผมคิดดีไงผมคิดดีครับผมคิดดีไงผมอยากให้แผ่นดินลูกสาวผมพาขวัญเติบโตขึ้นมาในสังคมที่ปราศจากยาเสพติดผมจะทำแต่ผมแม่งไอ้เหี้ยทำไมยศกูแม่งอำนาจกูกูยิงไอ้สัตว์เป๊ะเป๊ะยิงแม่งเลยตายมึงต้องตายอย่างเดียวเลยไอ้สัตว์แม่งโง่จริงเลิกได้แล้วนะถ้ามึงดูกูอยู่มึงเลิกได้แล้วไอ้เหี้ยมึงรอดมา10ครั้งครั้งที่11มึงก็โดนแน่ไอ้เหี้ยมึงเลิกได้แล้วกูกำลังบอกกำลังเตือนมึงมึงเลิกได้แล้วผมอยากเห็นข้าราชการไทยเนี่ยหารายได้เสริมโดยสุจริตค้าขายเล็กน้อยมีเงินกลับบ้าน20 40 100 200มันก็คือความสุขมันโดยภาคภูมิใจอย่าไปเบียดเบียนอย่าไปสร้างความปัญหาอย่าไปทำผิดกฎหมายนะครับนะครับผมอยากเห็นมันเป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับนี่ผมทำเป็นตัวอย่างกูแม่งเจ๊งมาเท่าไหร่แล้วเจ๊งมาแม่งกี่ล้านบาทแล้วไอ้เหี้ยกูก็สู้กูก็ค้าขายของกูขายปลาแดกด้วยขายปลาส้มด้วยไอ้เหี้ยแม่งกูขายแบบนี้กูแดกเหล้าดีกว่าแม่งของขึ้นไอ้สัตว์แม่งสร้างปัญหาให้สังคมนะพวกมึงเลยไอ้เหี้ยแม่งเดี๋ยวไปเล่นเฮโลแม่งเลยดีกว่าสัตว์ของขึ้นนะเดี๋ยวแม่งจะผ่าปากแม่งสัก 2,000 นี่ไอ้เหี้ยมีติดตัวอยู่ 2,000 นะภาษี43 4เอวเต็งต่ํา 2,000 เนี่ยมันเป็นยังไงวะเบิดด่ากับเมื่อจำปืนไม่มีรอดหรอกครับพวกยาบ้ายาเสพติดใครยุ่งเกี่ยวไม่รอดครับไม่มีรอดไม่รอดไม่มีรอดหรอกครับพี่กิตหุ่นด้วยเดี๋ยวพี่ก็หมดกับผมอีกผมเล่นแม่งไม่เคยได้พี่ผมรักอาชีพตำรวจตำรวจด้วยกันมึงอย่าด่ากูนะกูรักอาชีพตำรวจมากกว่ามึงอีกมึงสักตาโล่เหมือนกูเปล่าไอ้เหี้ยกูลูกตำรวจมึงไม่ต้องพูดหรอกกูรักตำรวจมากกว่ามึงกูสร้างประโยชน์ให้มากกว่ามึงอีกไอ้เหี้ยกูแม่งประชาชนรักกูมากกว่ามึงอีกมึงไม่ต้องมาอะไรกูมากหรอกเห็นกูแบบบ้าๆบอๆอย่างงี้มึงทำได้เหมือนกูเปล่ามึงทำได้เหมือนกูเปล่ามึงเนี่ยมึงทำได้เหมือนกูเปล่ากูเป็นได้ดาบแต่กูมีแม่ง
อาณาจักรอันยิ่งใหญ่แม่งกูแม่งกำลังจะเลี้ยงเอี่ยนด้วยกูกำลังจะเลี้ยงปลาไหลไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเออมึงคิดได้มันกูไหมนายดาบเลี้ยงเอี่ยนไอ้เหี้ยกูกำลังจะเลี้ยงเอี่ยนรู้จักเอี่ยนไหมสัตว์กูกำลังจะเลี้ยงเอี่ยนไอ้เหี้ยเออไปแชร์ขายอีกแล้วผมจะคุยไปเรื่อยๆจนกว่าคนติดตามผมลดลงเหลือ999ถ้าต่ำกว่า 1,000 ก็เลิกกันก็แค่นั้นพออ่ะเดี๋ยวมาฟังคดีดังของผมนะครับท่านใดอยากจะฟังกด3ครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องคดีคดีอะไรดีวะเราเบิ้ลเราปะวะไม่เราเนี่ยแน่ตายฮาเราเบิ้ลเราไปที่นี่มีใครรู้สึกอยู่ปะกล้าไปใช้บริอ่ะวันนี้มาเล่าเรื่องคดีปล้นนะครับปล้นทรัพย์ปล้นบ้านคนเรื่องราวที่เกิดขึ้นอุทาหรณ์วิธีการป้องกันตัววิธีการแก้ไขวิธีการดำเนินการนะครับอ่ะมาฟังเรื่องราวคดีปล้นคนร้ายคดีปล้นทรัพย์นะครับมาตรา241บุคปล้นทรัพย์จะต้องการกระทำร่วมกัน4คนขึ้นไปถือว่าปล้นทรัพย์ถ้า3คนถือว่าชิงทรัพย์นะครับ3คนชิงทรัพย์เอ้ยชิงทรัพย์มัน3ด้วยวะมึนหัวป่ะเออปล้นเอาพูดเรื่องคดีปล้นคดีปล้นคดีนี้ปล้นฆ่าปาดคอเหยื่อทรัพย์ตายในบ้านนะครับตามจับได้ครับคดีนี้ตามจับได้เดี๋ยวมาเล่ามาฟังนะฮะเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นยังไงมันบทตอนจบมันเป็นยังไงเพราะเหตุใดถึงต้องตกเป็นเหยื่อเพราะเหตุใดถึงต้องพลาดเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2553เหตุเกิดในย่านชานเมืองมีคนฟังว่าเนี่ยฟังเรื่องมือปืนหรือเรื่องป้นดีมีฟังอยู่ไหมครับไม่ฟังก็จะเปลี่ยนเรื่องใหม่
ลดลงแล้วเหลือ 1,300 แล้วให้ลดลงเร็วๆจะได้เลิกลดลงเร็วๆลดลงเร็วๆจะได้เลิกเดี๋ยวให้ไปกินเหล้าวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวคดีปล้นทรัพย์นะครับปล้นทรัพย์นี่ตามประมวลกฎหมายอาญาเขียนไว้ว่าบุคคลที่3คนใส่3หรือ4คนขึ้นไปใช้กําลังประทุษร้ายผู้อื่นโดยอาวุธนะครับเอาไปซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่นนะครับนั่นแหละประมาณนี้เนี่ยกฎหมายมันเขียนไว้ประมาณนี้เหตุเกิดเมื่อประมาณเกือบ10ปีจําได้ตอนนั้นผมก็ยศจ่าแล้วมั้งครับยศจ่าหรือสิบเอกเนี่ยจำไม่ได้หรือสิบโทนะฮะคนร้าย4คนใช้รถกระบะเข้ามาในที่เกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยวอยู่ชานเมืองผมไม่ขออนุญาตบอกท้องที่นะฮะเป็นบ้านเดี่ยวอยู่ชานเมืองมองเห็นภาพไหมบ้านเดี่ยวของชานเมืองที่เป็นบ้านลักษณะ2ชั้นเป็นตึกครึ่งไม้ครึ่งปูนซึ่งมีเป็นสวนเป็นทุ่งนาและเป็นสวนนะฮะคนร้ายใช้รถกระบะ4คันมาก่อเหตุประมาณตอนเที่ยงประมาณตี2ได้รับแจ้งมีผู้พบศพแจ้งเวลานั้นเหตุเกิดเวลานั้นหลังจากนั้นก็มีชาวบ้านแจ้งก็เลยไปที่เกิดเหตุปรากฏว่าถูกฆ่าโดยปาดคอตายในที่เกิดเหตุนะครับตายในที่เกิดเหตุสภาพศพเป็นผู้หญิงอายุประมาณ50กว่าปีนอนจมกองเลือดอยู่ในใต้ถุนบ้านนะครับใต้ถุนบ้านลักษณะที่เกิดเหตุก็มีร่องรอยการต่อสู้นะฮะศพถูกแทงด้วยลำตัวประมาณผมจำไม่ได้นะกี่แผลแต่มีร่องรอยถูกปาดคอนอนคว่ำเลือดจมกองเลือดอยู่ใต้ถุนบ้านใต้ถุนบ้านซึ่งเป็นบ้านนี้เป็นบ้านเดี่ยวถุนบ้านไม่ใช่ถุนโล่งเหมือนเถียงนาผมนะครับเป็นถุนบ้านตัวปูนแต่อยู่ห่างจากตัวบ้านอยู่ประมาณ3เมตรนะฮะแล้วก็ร่องรอยการต่อสู้บนบ้านมีกระถางต้นไม้ล้มมีอะไรประมาณนี้เข้าใจว่าน่าจะเข้ามาก่อเหตุแล้วในบ้านไปที่เกิดเหตุผมได้รับรายงานลูกพี่ผมพลตำรวจตีเจริญศรีสรักโทรหาเฮ้ยจอนี่ตอนนั้นผมขับรถให้ผู้การเจริญนักเรียนนรตรุ่น32ครูบาอาจารย์ปรมาจารย์นักสืบของผมเฮ้ยจอนี่ไปที่เกิดเหตุกันผมก็ไปที่เกิดเหตุนะครับปรากฏว่าพอมาถึงที่เกิดเหตุผมไปรับนายก่อนผมไปรับนายที่ทางด่วนมอเตอร์เวย์ก็ขับรถมากับนายตอนดึกมาถึงปุ๊บชุดสายตรวจ20สายตรวจว10ที่เกิดเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีสายสืบพื้นที่ว10เป็นที่เรียบร้อยนะครับว10คือประจำจุดที่เกิดเหตุนะครับเป็นที่เรียบร้อยเอ้ยมันเหลือ 1,200 แล้วนี่ว่ารีบลดลงแล้วลดลง999เมื่อไหร่ผมกดเสร็จสิ้นเลยนะครับถือว่าไม่มีคนฟังนะครับถึงไหนแล้ววะไปรับนายมาที่เกิดเหตุพอมาถึงจุดเกิดเหตุโอเคแล้วก็ลดเหลือ999เมื่อไหร่เนี้ยต่ำกว่าพันเมื่อไหร่ผมเลิกเลยนะครับผมไม่พูดต่อเลยนะครับถือว่าไม่มีคนดูผมถึงไหนแล้ววะเรื่องนี้ผมจะเล่าให้จบแล้วเป็นเรื่องราวที่เป็นอุทาหรณ์ที่ดีมีวิธีการป้องกันตัวเพราะเหตุใดเหยื่อถึงได้ลงมือเพราะเหตุใดถึงต้องตายเพราะเหตุใดถึงถูกก่อเหตุสภาพแวดล้อมสภาพภูมิประเทศสภาพเอื้ออำนวยการก่อเหตุแบบไหนยังไงผมจะเล่าให้จบด้วยเรื่องนี้ต่ำกว่า900เมื่อไหร่เนี่ยเลิกไม่เปลี่ยนครับวันนี้ไม่เปลี่ยนเรื่องจะเล่าเรื่องปล้นฆ่าปาดคอให้ฟังเป็นเรื่องราวที่ดีจากเหตุการณ์จริงประสบการณ์จริงสืบสวนจริงจับกุมจริงตามจับจริงตามล่าจริงนะครับ
มาถึงที่เหตุนั่งคุยกับนายขับรถนายก็บอกว่าเอ้ยแม่งเหตุได้รับแจ้งว่าจอนนี่ปาดคอตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นปล้นทรัพย์หรอครับได้รับแจ้งตอนนั้นว่ามีผู้ถูกทำร้ายได้ถึงแก่ความตายแต่ตอนได้รับแจ้งเขาไม่ได้แจ้งว่าปล้นทรัพย์มาถึงที่เกิดเหตุปุ๊บเจ้าที่ตำรวจสารวัตรสืบรายงานยืนผมก็ยืนดูบุหรี่ข้างนายฟังถ่ายฟังสืบสายสืบรายงานนายเขาบอกว่านี่พยานคนนี้เดินเรียกมานี่คือพยานคนที่พบศพคนแรกมายืนธรรมชาติเราก็ต้องหาข้อมูลพยานก็คือสามีผู้ตายคนตายเป็นผู้หญิงครับคนตายเป็นผู้หญิงแม่งมีคนฟังผมวะเห็นบ่นอะไรกันเยอะแยะวะเนี่ยแม่งไม่ให้กูดูดบุหรี่อีกเชี่ยเดี๋ยวไปเชิญไปดูบุหรี่ก่อนดีกว่ามั้งโทษนะครับผมเป็นคนอย่างนี้ครับผิดพลาดประการใดผมขอโทษสันดานผมเป็นอย่างนี้ผมเป็นคนจริงตรงๆมีอะไรผมพูดตรงทำตรงนะครับไม่ตอแหลชอบก็ดูไม่ชอบก็ไม่ต้องติดตามคนติดตามคนอยากดูผมอยากฟังผมเยอะแยะไม่ชอบผมก็ไม่ต้องมาสนใจผมเรื่องราวที่ผมนำเสนอก็เป็นประโยชน์แต่พวกคุณไม่เจอกับคุณสักวันหนึ่งคุณไม่รู้หรอกคุณอาจจะคิดถึงผมก็ได้คุณอาจจะโอ้พี่จอนนี่ก็ได้ผมกำลังเล่าเรื่องดีๆมาแม่มาพูดให้ผมนั่นยิ่งปวดหัวกับทรงผมอยู่ขออนุญาตดูบุหรี่นะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตดูบุหรี่นะครับมันถึงได้อารมณ์มันถึงได้คิดถึงเรื่องราวในอดีตมันได้ฟิลเนี่ยผมไม่ดื่มเหล้าไม่ดูบุหรี่ผมก็พูดอะไรไม่ออกในเรื่องราวคดีดังๆมันได้เรื่องราวมันได้ประสบการณ์ไม่ได้การถ่ายทอดนะครับผมเซ็นเซอร์แล้วนะครับเซ็นเซอร์แล้วนะครับขอบแนะนำขอบคุณที่แนะนำครับผมเซ็นเซอร์แล้วครับมาถึงที่เกิดเหตุมีพยานก็คือสามีของผู้ตายให้การว่าได้ยินเสียงรถกระบะมาจอดก็ตะโกนเรียกชื่อผู้ตายนะครับเอาเดี๋ยวย้อนก่อนคนตายนี่คือเศรษฐินีเจ้าของที่ดินแถวนั้นใส่ทองเส้นใหญ่เหมือนผมนี่แหละแต่ของผมของปลอมของผมของปลอมครับเอามาใส่ม่วงนี่นะครับชุบแม่งทุกวันครับผมมันขอก็เลยแต่ก็ตัวผู้ตายสามีผู้ตายเนี่ยตอนเกิดเหตุก็ยังนอนแบบงัวเงียอยู่ยังไม่รู้ตัวแต่ได้ยินแต่มีเสียงรถมาจอดแล้วได้ยินเสียงคนตะโกนเรียกชื่อปรากฏว่าผัวก็ไม่เดินลงมานะครับอ้าวไอ้เหี้ยเซ็นเซอร์ผิดท่านฟังอยู่ไหมวะเนี่ยสามีผู้ตายก็เลยบอกว่าได้ยินเสียงรถกระบะมาจอดแล้วเรียกตะโกนเรียกชื่อผู้ตายก็เลยเดินลงมาจากบ้านชั้น2เปิดประตูเปิดไฟเดินลงมาหลังจากนั้นก็ถูกเกิดก่อเหตุตอนที่ถูกก่อเหตุสามีผู้ตายก็ยังไม่รู้ตัวอะไรมากทิ้งช่วงเวลาประมาณเกือบ5นาทีไม่เห็นเมียลงไม่เห็นเมียเลยลงมาเลยเห็นว่าเป็นศพ
จำความได้แค่นั้นแจ้งต่อเจ้าหน้าที่จำความได้แค่นั้นนะฮะผมทีมงานสืบสวนทุกชุดชุดกองสืบชุดพื้นที่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาผู้รองผู้การเดินหาข้อมูลบ้านเป็นบ้านเดี่ยวห่างจากบ้านคนมันเป็นบ้านเดี่ยวในกลางทุ่งนาที่ดินเนี่ยที่ดินในย่านชานเมืองที่ดินแกมีที่ดินอยู่ประมาณ200กว่าไร่นะฮะลูกไม่มีลูกไม่อยู่ด้วยอยู่กับผัวเมียอยู่กันผัวเมียก็ทำอาชีพปลูกต้นไม้ปลูกอะไรขายนะฮะแต่เขาก็เป็นเจ้าของที่แต่เขาก็มีร้านขายของชำอยู่หน้าบ้านเป็นร้านขายของชำหน้าบ้านเป็นร้านขายของชำส่วนตัวบ้านก็เป็นตัวอาคารบ้านสองชั้นหลังจากนั้นก็คือจุดเกิดเหตุนายก็สั่งให้เดินหาพยานหลักฐานให้มากที่สุดปรากฏเราก็ไม่ได้พยานบุคคลพยานบุคคลมีแค่สามีคนเดียวพยานสามีให้ข้อมูลมาแค่ว่าเรียกชื่อคือเรียกชื่อเราก็มาแกะประเด็นก็คือน่าจะเป็นคนรู้จักกันนะฮะคนรู้จักกันไม่งั้นไม่สามารถเรียกชื่อได้เรียกชื่อแต่จำเสียงไม่ได้แต่จำคนไม่ได้จำอะไรไม่ได้สามีคือนอนอ่ะตีสองแล้วคนแก่นอนแบบสลึมสลือเห็นเมีย5นาทีเลยลงมาตามเมียปรากฏเห็นเมียเป็นศพนอนอยู่ห่างจากประตูบ้าน3เมตรอ่ะครับร่องรอยมีการต่อสู้กระถางล้มมีกระถางล้มจากตัวบ้านไปร้านขายของชำประมาณ100เมตรก็ห่างหน่อยครับเฮ้ยเราเวิร์ดแล้ววะเอาเนื้อใส่ตู้แช่นะเรายังว่าไม่จากนั้นก็นายก็เรียกประชุมชุดสืบสวน เราประเด็นการฆ่าเราก็หาข้อมูลจากสามีผู้ตายว่ามีประเด็นอะไรบ้าง1ประเด็นชู้สาวตัดไปแก่แล้วประเด็นมรดกตัดไปแกไม่ได้ทะเลาะกับใครประเด็นแย่งที่ดินทำกินตัดไปประเด็นช่อโกงตัดไปประเด็นเหลืออยู่ประเด็นเดียวน่าจะประเด็นชิงทรัพย์เพราะว่าสร้อยผู้ตายหายไปสร้อยเส้น10บาทหายไปเราก็มาประชุมกันใช้เวลาเกือบประมาณ4อาทิตย์เกือบเดือนหนึ่งหาข้อมูลสมัยนั้นก็ไล่กล้องยากหน่อยเพราะทุ่งนาไล่กล้องยากธรรมชาติของคนตายก็ขายของอยู่กับสามีอยู่แค่2คนเป็นร้านขายของชำขายบุหรี่ขายเหล้าขายเบียร์มีตู้แช่สามีก็จำอะไรไม่ค่อยได้หลักฐานอะไรก็ไม่มีสภาพแวดล้อมชาวบ้านแถวนั้นก็ต่างคนต่างอยู่ฟังอยู่ไหมครับถ้าไม่ฟังก็เลิกเรื่องราวนี้มันนะครับมันผมขออนุญาตเล่าแบบใส่อารมณ์ย้อนเรื่องราวอดีตด้วย
มีคนฟังว่าเนี่ยเรื่องดีๆประสบการณ์ดีๆจากการทำงานจริงลงพื้นที่จริงสืบสวนจริงกำลังจะเล่าให้ฟังผู้ตายเขาตายไปแล้วก็ขอดวงวิญญาณของป้านะครับลูกวันนี้เอามาเล่าถ่ายทอดเพื่อจะเป็นประสบการณ์ดีๆเป็นอุทาหรณ์ดีๆให้กับลูกๆหลานๆเพื่อไม่ให้เป็นเหยื่อเหมือนป้านะครับไม่มีคนฟังเลยเสียสมาธิผมกำลังเล่ามาถามนู่นนี่นั่นฟังกด3ขอให้เคลื่อนเลข3ขึ้นผมไม่มีกำลังใจดูดิไม่ต้องพิมพ์อะไรครับกดแค่เลข3ผมก็ได้มีกำลังใจแล้วแนวทางผู้บัญชาระดับสูงที่คุมงานสืบสวนก็มอบหมายให้ออกหาข่าวกลุ่มแก๊งก่อน2ก็คือบุคคลที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุที่น่าจะมารู้จักป้า3ก็คือทรัพย์สินที่ได้ไปเราก็เดินหาข้อมูลกันอยู่ประมาณเกือบเดือนคิดว่าทีแรกน่าจะตันนะฮะคิดแรกก็คิดว่าน่าจะตันงานนี้น่าจะไม่ออกแน่น่าจะตายฟรีน่าจะตายฟรีทุกคนมีความตั้งใจต้องชื่นชมพี่ๆเจ้านายทุกท่านนะครับนี่คือการทำงานของงานสืบสวนของตำรวจที่เสียสละเวลาเดี๋ยวผมรับสายแป๊บนึงครับฮัลโหลครับผมพอสายแล้วครับผมไปทอดเขตอำเภอพิบูลแล้วครับขามสะพานมุ่นเมนามุ่นตรงอย่างเดียวเลยขามผมขามสะพานขับตรงอย่างเดียวเลยเป็นบ่ครับแม่นขาเลี้ยวขวานไปโขงเจียมบ่ต้องเลี้ยวขวาตรงมาเลยตรงไปเลยเป็นบ่ครับตรงมา6กิโลผมเปิดไฟหุงๆเลยครับถุงหน้ามือปราบเลยอ๋อครับครับครับเดี๋ยวสะพานนึงครับ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 ตำรวจทุกคนก็ยุคนั้นก็อดหลับอดนอนหาข่าวทุกคนได้รับมอบหมายให้ออกหาข่าวรูปแบบพฤติการคนร้ายใช้วุฒิมีดไม่ได้ใช้วุฒิปืนตรวจนิติเวชผลการรายงานก็ไม่ยังไม่ได้ DNA ยังไม่ได้อะไรแล้วก็เดินออกหาข่าวปรากฏว่าเกือบเดือนนะเกือบคดีนี้เกือบเดือนจนศพก็ถูกเผาถูกอะไรไปเรียบร้อยญาติพี่น้องเขาก็ติดอกติดใจธรรมดานะฮะเราก็หาข่าวตำรวจนายแกก็บี้ก็ติดตามกัดไม่ปล่อยกันทุกคนครับทุกคนก็สนใจสุดท้ายเราไปได้ข้อมูลเด็ดคดีนึงข้อมูลหนึ่งได้จากร้านคาราโอเกะอยู่แถวย่านลำลูกการ้านคาราโอเกะเด็กคาราโอเกะร้านคาราโอเกะนี้ห่างจากจุดเกิดเหตุเกือบ20กิโลนะเกือบ20กิโลมีรุ่นพี่คนหนึ่งไปหาข่าวได้ข่าวมาว่ามีขี้เมาคนหนึ่งมันมาหลุดปากมันบอกว่ามันเพิ่งไปฆ่าคนมามึงจะถือเดี๋ยวมึงพูดจาไม่ดีเดี๋ยวกูจะปาดคอมเลยอะไรประมาณนี้นี่คือหลุดปากมาแบบนี้เด็กคนนี้ด้วยก็ติดใจสงสัยติดตามข่าวคดีนี้ก็เลยมาเล่าให้ตำรวจพื้นที่แถวนั้นฟังตำรวจเขาก็เลยส่งข้อมูลมาเราก็เช็คครับเราเช็คทุกอย่างเราได้ข่าวมายังไงเราเช็คทุกอย่างก็เลยไปเรียกน้องผู้หญิงคนนั้นมาคุยนายคุยผมก็ฟังนายสอบเพราะผมเป็นคนขับรถนายไง
ผมคนขับรถเจ้านายผมก็เลยได้ยินนายเขาคุยก็ได้วิชาความรู้จากการซักถามการซักผู้ต้องสงสัยซักถามรูปแบบวิธีการถามวิธีการอะไรน้องคนนั้นมันเล่าให้ฟังว่าในขณะที่ร้านคาราโอเกะมันมากันทั้งหมด4คนมานั่งกินตั้งแต่2ทุ่มมันเช็ควินออกไปตอนประมาณเกือบจะ5ทุ่มเกือบจะ5ทุ่มน้องมันเล่าให้ฟังว่าก็มีน้องผู้หญิงมานั่งในโต๊ะอยู่ด้วย2คนก็คือมันกับพี่สาวแต่ในขณะที่มันคุยกันน่ะมันจับใจความมาได้ในเรื่องของการไปฆ่าคนมาอะไรประมาณนี้นี่คือแหล่งข่าวนี่ภาษางานสืบสวนเขาเรียกว่าแหล่งข่าวแหล่งข่าวสมัยนั้นนะครับสมัยนั้นโซเชียลไม่มีเน็ตไม่มีไลน์ไม่มีเฟซบุ๊กนะฮะมันก็ได้ยินมันคุยกันมันก็เลยนั่งฟังจับประเด็นมาคือด้วยขอชนแก้วขอจับนมขอกอดอะไรประมาณนี้มันไม่เล่นด้วยมันก็เลยถูกขู่ว่าเดี๋ยวกูจะแทงคอกูจะปาดคอแม่งเลยก็เลยได้ข้อมูลนายเขาก็เรียกเอามาคุยมาสอบเอาเล่าสอบปรากฏว่าน้องมันก็จำรูปพรรณได้จำรถได้เพราะว่าน้องมันเดินออกไปส่งเพื่อจะไปขอติปมันให้ติปมา100บาทเดินไปส่งที่จอดรถหน้าร้านจำรถได้เป็นกระบะไฮลักโตโยต้ารุ่นเก่าอะโตโยต้ารุ่นเก่ามีแคปไฮลักไทเกอร์ดีโฟดีอะไทเกอร์ดีโฟดีผมจำได้อยู่เพราะตอนไปจับไฮลักไทเกอร์ดีโฟดีห่วยเราเบิร์ดดีบ่เฮ้ตายฮะเรากระเบิดบัดนี้น้องมันก็เล่ามันก็ให้ข้อมูลดีนะฮะก็ด้วยสงสัยน้องก็บอกว่าหนูได้ข่าวว่ามีผู้หญิงถูกฆ่าหนูตามข่าวอะไรประมาณนี้มันก็เลยสนใจก็เลยเอามาเล่าเผื่อเป็นข้อมูลที่ตรงเผื่อเป็นข้อมูลดีจริงๆแล้วนักสืบเราก็ไม่ทิ้งทุกประเด็นเราก็ไม่ทิ้งทุกข่าวเราก็ตรวจสอบหมดเช็คให้ขาดเช็คให้ชัวร์เช็คให้ขาดเช็คให้ชัวร์ไทเกอร์ D4D นายก็เริ่มแจงข้อมูลจุดที่มาเที่ยวคือย่านนั้นไทเกอร์ D4D สีบอลเงินนะไทเกอร์ D4D สีบอลเงินจุดที่มาเที่ยวคือย่านนั้นลำลูกการ้านคาราโอเกะเราก็ออกหาข่าวซึ่งน้องมันก็ไม่ได้ขอเบอร์ไว้อีกตามเคยไม่ได้ขอเบอร์แต่จำรูปร่างสำเนียงภาษาภาคกลางพูดภาษาภาคกลางกันทั้งทุกคนพูดภาษาภาคกลางกันทุกคนแต่งกายลักษณะเหมือนอายุไม่เกิน27ปีเพราะว่ามันเคยน้องมันได้ถามอยู่ว่าพี่อายุเท่าไหร่มันบอกว่าน้องผู้หญิงอายุ24ก็เลยมันบอกว่าอายุ27โอเคหนูขอเรียกพี่โอเคเราได้อายุเราได้รถเราได้รูปพรรณเอาน้องเอาไปสเก็ตภาพเอาน้องไปสเก็ตภาพก็เลยได้ภาพมานักสืบก็เดินแห่กันภาษานักสืบก็เรียกว่าเดินแห่หาข้อมูลเพื่อที่จะสืบสวนขั้นตอนงานสืบสวนนี่ตอนนี้คืออยู่ระหว่างสืบสวนหาผู้กระทำความผิดนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะต่อจิ๊กซอเล็กน้อยต่อจิ๊กซอเล็กน้อยเพื่อหาผู้กระทำความผิดปรากฏว่าทีมอีกทีมนึงก็ให้เดินหาทรัพย์สินซึ่งเป็นสร้อยคอทองคำลายแบบผู้หญิงคนแก่ใส่อ่ะหนัก10บาทจากจุดที่ไปพบกลุ่มต้องสงสัยในย่านนั้นเดินร้านทองทั้งหมด20ตารางกิโลเมตร
20ตารางกิโลเมตรปรากฏมันเริ่มโชคดีขึ้นมาเรื่อยๆพี่คนหนึ่งไปเจอร้านทองร้านหนึ่งมีผู้ต้องสงสัยเอาทองมาจำหน่ายเอามาขายหนัก10บาทห่างจากจุดคาราโอเกะผ่านไปอีก7กิโลเป็นย่านคลอง4ธัญบุรีห่างจากจุดเกิดเหตุก็ประมาณเกือบ30กิโลนะครับร้านทองพลาดไม่ได้เอาบัตรประชาชนไว้แต่เราได้ภาพวงจรปิดเราได้ภาพวงจรปิดในร้านทองได้ภาพใบหน้าก็เริ่มง่ายขึ้นปนอยู่กับความยากเอาเหยื่อเอาสามีคนตายมาดูทองทองยังไม่ขายต่อยังอยู่ในร้านสามียืนยันว่านี่คือสร้อยของผู้ตายสามียืนยันว่านี่คือสร้อยของผู้ตายโอเคเท่ากับว่าบุคคลภายในภาพคือผู้ต้องสงสัยในการกระทำความผิดเอาภาพวงจรปิดมาให้น้องผู้หญิงคนที่เปิดเกมเปิดประเด็นให้ว่าใช่ผู้ชายคนนี้ไหมที่มากินเหล้าในร้านคาราโอเกะวันนั้นยืนยัน 100% ว่าใช่จำชื่อไม่ได้จำได้แต่เพื่อนมันมีชื่อเล่นคนหนึ่งเพราะว่าเพื่อนมันมานั่งข้างๆกอดเอวไอ้คนที่บอกว่าจะแทงจะฆ่าหนูหลังจากนั้นเราก็เดินหาข้อมูลเอารูปภาพไปเดินเปี้ยงไม่นานเรารู้ตัวรู้ชื่อรู้นามสกุลรู้ชื่อรู้นามสกุลตรวจสอบประวัติบุคคลทางทะเบียนราษฎรมีประวัติต้องโทษในคดีชิงทรัพย์ในคดีชิงทรัพย์ไอ้นี่มีทำงานเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างรับเหมาต่อเติมทั่วไปไม่ใช่รับเหมารายใหญ่ต่อเติมทั่วไปแต่ที่มีความเชื่อมโยงก็คือมันมีเพื่อนอยู่ในย่านบ้านของผู้ตายเอารูปไปให้สามีผู้ตายดูสามีผู้ตายยืนยันว่าเคยมาซื้อของที่ร้านเคยมาซื้อของที่ร้านโอเค 90% ขออนุมัติรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับไอ้ตัวนี้ก่อนตัวแรกศาลออกศาลออกให้ทีมชุดสืบสวนไปได้ตัวรับสารภาพตอนได้รับสารภาพได้คนแรกซัดไปอีกเพื่อนร่วมแก๊งได้ครบทุกคนได้ครบทุกคนทุกคนให้การว่าคืนวันเกิดเหตุแป๊บนึงครับรับโทรศัพท์ครับฮัลโหลครับครับไอ้ตอนนี้ผมอยู่ที่ยุโคงที่เขียนว่าลีดขวาไปเดชทุกลมตรงไปยังช่องหนึ่งไหมครับโอ้ยขามสะพานมูลขามสะพานมูลมาระบอสะพานมูลพิบูลน่ะสะพานมูลขามมากนะครับผมมองหูมันเหมือนผมแม่ไม่ค่อยเห็นครับตอนนี้ผมอยู่ไฟแดงที่ว่าตรงไปช่องเมฆเลี้ยวขวาอำเภอบุญคลิกไหมครับโอ้ยมันคนละทางนี่นั่นคนละทางบ่ครับมาหัวตัวอำเภอพิบูลหรอบ่หัวละครับแต่ตอนนี้ผมมาเจอสามแยกที่ว่าเลี้ยวซ้ายไปโค้งเทียมไหมครับมีคนบ่แถวนั้นถามเนี่ยบ่ครับเดี๋ยวนะครับบอกว่าผมสิไปสีเมืองใหม่ว่าซั่นสีเมืองใหม่แม่นบ่ครับผมอยู่แยกบ้นเพิ่นบ่เขียนเพิ่นบ่เขียนว่าแยกอย่างครับผมเดี๋ยวนะครับผมมาผมวิ่งตรงเขาไปอำเภอพิบูลย์มาแม่นบ่ครับป่านนี้ผมมาเจอสามแยกสามแยกเลี้ยวซ้ายไปทางโค้งเกียมแม่นบ่ครับแม่นเลี้ยวซ้ายไงเลี้ยวซ้ายผ่านกอกลางถนนแสดงว่าผมเลี้ยวผมตรงมาทางช่องเมฆครับโอ้ยไปเลี้ยวขวาเห็นยังบอกให้เลี้ยวซ้ายอ๋อครับครับครับย้อนกลับมาตรงมาเลยตรงอย่างเดียวครับครับครับ
ครับ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 ใช้เขาลงสัมมาได้ดีหอดใส่ละบุเขาสิเอาไก่ตีมาส่งครับขอบคุณนะครับจากอำเภอมหาชนะชัยครับกับไก่ตีไก่ตีเอามาให้ผมเลี้ยงนะครับโอ้ขอบคุณมากๆเลยครับผมที่มือนันแพร่ภาพเอาไผ่มาส่งมื้อนี้เอาไก่ตีมาส่งฮอดใส่เราผู้หลงหลงแล้วครับเรากระเบิดโอ้ยอารมณ์บ่ดีเราก็บ่มีกินเฮ้ฮะไปซื้อไอ้ได้ไหมที่นี่ป่ะเอารถกับบ้านไปซื้อไปโถกวงกวงโทรหาพายชุมพลไอ้นะกวงเอาหล่อมาไอ้นะกลมหนึ่งนะกลมหนึ่งเออเอากับบ้านไปซื้อตรงไว้ทางนี้ไปเจ๊อยู่ไหนบ้างเจ๊รถอยู่ไหนบ้างอืมอยู่ไหนรถกวางๆโทรหาไปผู้ชุมนุมในไอ้กำลังให้เอารถไปซื้อหอดใส่ระโว้หลงล่ะเรากระเบิดถึงตอนจับได้ยกแก๊งนะครับหลังจากจับกุมได้ยกแก๊งรับสารภาพทุกคนรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุจริงมันบอกว่าคืนวันเกิดเหตุมันไปเที่ยวคาราโอเกะแบบที่มันไปเที่ยวกันหลังเกิดเหตุนั่นแหละครับมันไปเที่ยวคาราโอเกะเมาได้ที่ก็เลยตั้งใจว่าจะมาแวะซื้อเหล้าที่ร้านของป้าแกมันอ้างว่าไม่ประสงค์ต่อทรัพย์ไม่ได้ประสงค์ต่อชีวิตร่างกายด้วยคนบุคคลในนั้นรู้จักชื่อป้าก็เลยเรียกตะโกนชื่อป้าป้าก็เลยลงมาพอลงมาปุ๊บก็ด้วยความเมามันบอกว่ามันเกิดความคึกขนองป้าแกลงมาแกใส่สร้อยคอเส้นใหญ่ใส่คอสร้อยคอเส้นใหญ่ก็เลยถือโอกาสก่อเหตุจริงแรกว่าจะแค่ชิงทรัพย์คิดว่าป้าคงจะจำหน้าไม่ได้คิดว่าก็ว่าจะชิงทรัพย์ป้าสู้หนึ่งในเพื่อนร่วมก่อเหตุก็เลยพกอาวุธมีดมาด้วยความว่าป้าสู้ก็เลยจ้วงไปที่ลำตัวหนึ่งจ้วงป้าก็สู้ฮึดสู้ก็เลยปาดคอก็เลยแทงซ้ำตายคาที่ก็เลยพากันหลบหนีสุดท้ายก็ถูกตำรวจติดตามจับกุมนี่คือเรื่องราวผลงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อุทิศตนทำเพื่อประชาชนทำเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขติดตามจับกุมผู้ร้ายใช้ระยะเวลาเป็นเดือนเดินกันทุกอย่างแยกย้ายกันทำงานทำหน้าที่เรื่องราวนี้เป็นอุทาหรณ์หนึ่งอย่างที่ผมพอจะมาเล่าให้ฟังทุกท่านฟังได้ร้านค้าที่เปิดกลางค่ำกลางคืนเปิดกลางค่ำกลางคืนคุณไม่รู้ว่าใครมาเคาะเรียกคุณไม่รู้ว่าใครมาเรียกคุณในเวลาวิกาลมันน่ากลัวมันไม่ใช่เหมาะที่จะต้องลงมาเปิดประตูบ้านและเดินลงมากลางค่ำกลางคืนโดยที่ไม่มีเพื่อนไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีญาติลงมาด้วยที่แกตาย
ตายเพราะหนึ่งแกเป็นร้านค้าตายเพราะสองตายเพราะแกใส่ทรัพย์สินตายเพราะสามเป็นเพราะคงเพราะต่อสู้เรื่องราวนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับคนทั่วไปเวลาหนึ่งเวลามันเป็นเวลาที่ผิดพลาดแล้วเวลาที่ถูกก่อเหตุเป็นเวลาดึกดื่นซึ่งคุณไม่ใช่ว่าจะต้องลงมาเปิดบ้านตีสองตีสามให้ผู้อื่นมาในเวลาวิกาลเอาง่ายๆดีกว่าเรื่องราวแบบนี้ก็เป็นอุทาหรณ์โอ้โหผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงว่าจะป้องกันแบบไหนยังไงเอาลองคุณลองเอาเรื่องราวนี้ไปลองคิดเอาดูแล้วกันว่าเป็นคุณจะทำยังไงคุณจะป้องกันตัวยังไงคุณจะทำไงคุณถึงจะไม่ตายคุณทำไงคุณถึงจะไม่ถูกก่อเหตุก็นี่แหละฮะผมเอาเรื่องราวที่ประมวลมาทั้งหมดเล่าให้ฟังทั้งหมดนะฮะลองพิจารณาแล้วไปถ่ายทอดดูเขาตายเพราะอะไรทำไมเขาต้องตายทำไมเขาจะต้องตายเหตุการณ์นี้ถ้าเจ้าของบ้านมีอาวุธนะครับสามารถป้องกันตัวได้นะครับสามารถป้องกันตัวได้ยิงได้ก็เอาเป็นว่านั่นแหละครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูเขาตายเพราะแบบไหนยังไงคุณก็ฟังอยู่เรื่องราวมันเป็นยังไงนะฮะการขัดขืนก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องถูกฆ่าการป้องกันตัวโดยที่ไม่ประเมินตัวเองว่าตัวเองมีคนกี่คนสู้กับคนกี่คนนี่แหละฮะมันเป็นเรื่องราวที่จะต้องมาพินิจพิเคราะห์นะครับนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสังคมทุกวันนี้มันเริ่มยิ่งเปลี่ยนไปคนมีความโลภเกิดขึ้นมากขึ้นคนมีความโลภความต้องการเกิดขึ้นมากขึ้นมันไม่กลัวแป๊บนึงรับสายครับฮัลโหลครับครับผมขามุ่นมากครับขามุ่นมากเลยเป็นบอสใหญ่ไปตั้งแต่ปีนี้มันเต็มมาครับฮะผมขามุ่นมากแล้วครับแต่ผมก็เจอสามแยกตรงเลยตรงอย่างเดียวครับผมอมูลมันสามสิบเจ็ดสามเย็นเดียวแต่ท่านสีมึงไม่รู้ครับแมนแล้วก็แมนเป็นครับแมนอีกเป็นใครครับเพราะว่าเดี๋ยวรู้สึกเป็นใครเป็นผู้6กิโลครับ6 กิโลครับเรื่องราวนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ในการป้องกันตัวนะครับดึกๆเดินๆไม่จำเป็นจะต้องเปิดบ้านให้กับคนที่เราไม่รู้จักผมบอกเลยครับว่าต้องถามชื่อเสียงเรียงนามค่อยเปิดไม่ใช่ว่าคิดว่าตัวเองเป็นร้านค้าก็จะเปิดลงมาเขาเรียกมาฆ่าหลอกมาฆ่ามันก็ง่ายนิดเดียวลงมาก็ถามก่อนจะลงมาก็ถืออาวุธลงมาหรือไม่ก็ปลูกบ้านเปิดไฟให้สว่างนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆเรื่องราวดีๆให้กับทุกๆท่านเตือนบางครั้งสู้ถ้าตัวเองคิดว่าแรงสู้ไม่ไหวอย่าไปสู้ยอมได้ยอมปล่อยไปทรัพย์สินค่อยไปตามจับทีหลังทรัพย์สินมีก็ปล่อยให้มันไปยอมแล้วผมยอมแล้วหนูยอมแล้วพี่ยอมแล้วน้องยอมแล้วยอมก็ต้องยอมไปให้มันไปค่อยมาตามจับทีหลังก็ได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณยังต้องการทรัพย์สินของตัวคุณอยู่ติดตัวไว้อยู่คุณไปสู้ขัดขืนคุณก็ไม่รอดนะครับมันมีกรณีศึกษามีเคสสตี้ดี้อีกเยอะแยะประเมินครับประเมินตัวเองนะครับสำคัญที่สุดก็อย่าทำให้ตัวเองตกเป็นเหยื่อโอกาสจังหวะเหมาะกับการลงมือก่อเหตุถ้ามันเหมาะมากกว่าคุณเราก็ไม่ต้องไปสู้เขาหลายๆครั้งหลายๆคดีนะฮะคดีแต่ละคดีคนร้ายมันก็จังหวะนั้นมันก็ไม่ยอมให้มันรอดไปง่ายหรอกถ้าคุณสู้มันก็ต้องฆ่าคุณ
ทำร้ายคุณนะครับมันก็ฆ่าคุณทำร้ายคุณนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสอนลูกสอนหลานสอนญาติพี่น้องใช้ความระมัดระวังตัวอย่าประมาทป้องกันตัวเองให้ดีนะครับป้องกันตัวเองให้ดีอย่าคิดว่าตัวเองมีพลังมากกว่าเขาอาวุธไม่มีแต่ต้องขัดไปดื้อขัดขืนต่อสู้เขาเราก็ไม่รอดนะครับเราก็ไม่รอดฝากไว้ด้วยนะครับลองไปเอาเรื่องราวผมไปคิดพิจารณาดูว่าเพราะอะไรต้องตายตายเพราะเหตุอันใดเราจะป้องกันตัวแบบไหนยังไงนะครับก็เคสนี้ป้าก็คงจะห่วงขายของก็คงคิดว่าจะต้องมาตื่นมาขายของแกก็เลยต้องตายแต่แกคงจะถือลงมาตามอ้างของผู้ตาผู้ฆ่าก็อ้างว่าเห็นทรัพย์สินก็เลยอยากได้ก็เลยต้องตายนี่ครับก็เป็นเรื่องราวอย่าทำตัวให้เป็นเอื้อประโยชน์ต่อโจรนะครับโจรมันจะลงมือก่อเหตุก็ต่อเมื่อมันเหมาะโอกาสช่วงเวลาสถานการณ์ช่วงเวลาเหมาะสมในการก่อเหตุของมันนะครับครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยกับเรื่องราวดีๆอุทาหรณ์ดีๆเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆท่านนะครับเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านอ้าวผ่านไปครับผมรอเล่าก่อนครับอ้าวใครจะคุยอะไรคุยมาเลยทีนี้ผ่านเรื่องราวที่เป็นดีๆแล้วรอเล่านั่งเป็นเพื่อนผมเลยครับนั่งอยู่คนเดียวครับเผื่อโจรมาฆ่าผมครับจริงๆแล้วเคสนี้ผมว่ามันน่าจะวางแผนมาจริงๆมันต้องการชิงทรัพย์มันไม่ได้อ้างว่าจะมาซื้อเหล้าหรอกแต่บังเอิญป้าก็ใส่ทองไม่ถอดด้วยตายเลยนี่แหละวางแผนเคสนี้วางแผนไต่ตองฆ่าโดยไต่ตองมีการวางแผนเตรียมงานมาเดินเดินมึงจะมาปลุกได้ไงไอ้ห่านั่งเป็นเพื่อนผมเลยครับเผื่อโจรมาหาผมครับไอ้เหี้ยแม่งกูยิ่งไม่ได้พกปืนอยู่ปืนซื้อมาใหม่จำแล้วนะครับจำเล่นเฮโลแล้วนะครับเพื่อนนะครับเหลือเท่าไหร่ก็จะพูดจนกว่าแบตหมดนะผมยังมีเพื่อนนั่งคุยด้วยฝ้าแน่เราฝ้ามาแน่ผมซื้อมาใหม่กระบอกที่12นะครับเป็น Six Sauer P938 นะครับเป็นปืนกระบอกเล็กๆนะครับก็ติดอยู่ในรถครับมาแล้วครับไก่ชนผมมาแล้วไม่หลงทางแล้วครับมาถึงแล้วเดี๋ยวผมไปเอาไก่แป๊บนึงนะครับไก่ชนมาแล้วครับนี่ครับตำรวจถ้าเราทำให้ประชาชนรักเขาก็รักเขาก็มีน้ำใจมาให้นี่เดินทางมาจากยโสธรนะครับนี่ครับเดินทางมาจากอำเภอมหาขอวังมหาชนะชัยเอาปลาเอาไก่ชนมาให้ครับเอาสวัสดีครับน้องเอาไก่มาโชว์นะนี่เดินทางนี่ครับพี่ๆน้องๆใน Facebook นี่แหละครับผมไม่ใช้คำว่าใช้คำว่าพี่ๆน้องๆผมใน Facebook นะครับเอาไก่มาให้ครับมาเดินๆเลยครับนี่ไก่ชนมาจากอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรนะครับเมื่อกี้เดินทางมาถึงแล้วของแท้น้ำใจ